จะยื่นรอบ3เตรียมตัวยังไงได้บ้างถ้าพร้อมแล้วมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพี่แคททีแคสเตอร์นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะยื่นรอบ3หรือรอบแอดมิชชั่นนะคะวันนี้ลองมาดูกันว่าเอ๊ะเราต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่า next step ควรทำอะไรต่อบ้างเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไล่ไปพร้อมกันค่ะอย่างแรกนะคะหลังจากที่น้องๆสอบที่แกดที่แพดเอเลเวลอะไรอย่างนี้เรียบร้อยเนาะก็จะเป็นเรื่องของการรอคะแนนช่วงนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็สามารถไปเช็คสถิติข้อมูลคะแนนของปีก่อนๆได้เนาะว่าเอ้ยในขณะที่เราสนใจเนี่ยใช้คะแนนอะไรบ้างและสถิติคะแนนในปีนั้นๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่กันบ้างนะคะหลังจากคะแนนออกแล้วนะคะให้น้องๆเนี่ยลองคิดเป็นคะแนนเต็มร้อยตามสัดส่วนคณะที่เราอยากเข้าดูนะคะและอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการคิดคะแนนในรอบ3นะคะที่น้องๆก็สามารถดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยเนาะว่าเอ้ยวิธีการคิดยังไงเพื่อที่จะเช็คได้นะคะว่าเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ติดหรือไม่ติดเมื่อเทียบกับคะแนนกับปีที่แล้วเนาะหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะน้องๆไม่ต้องมาคิดเองเลยคือสามารถโหลด T-Caster App ได้เลยนะคะแอปนี้เนี่ยน้องๆก็ใช้ฟรีได้เลยที่พิเศษกว่านั้นคือใน T-Caster App เนี่ยเรามีฟีเจอร์ใหม่ค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์การคำนวณคะแนนนั่นเองทุกคนน้องๆเนี่ยเพียงแค่เอาคะแนนที่เราได้นะคะก็ข้อมูลในนั้นได้เลยแล้วตัวแอปเราเนี่ยก็จะคำนวณโอกาสสอบติดมาให้น้องๆเลยว่าคะแนนเราเทียบกับคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยมีสัดส่วนโอกาสสอบติดเท่าไหร่บ้างนะคะก็เดี๋ยวพี่ๆนะคะจะขึ้นเป็นคลิปตามนี้ให้เลยค่ะ9ขั้นตอนคำนวณคะแนนด้วยแอป T-Caster จะมีอะไรบ้างไปดูกัน1เข้าแอป T-Caster ถ้ายังไม่มีแอปไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store 2กดแท็บคิดคะแนน3กดปุ่มสร้างชุดคะแนนและกรอกชื่อชุดคะแนน4เลือกชุดคะแนนที่สร้างไว้แล้วเลือกเพิ่มวิชาสอบ5กดปุ่มเพิ่มวิชาสอบและกรอกรายละเอียดกรอกไปเลยนะ6กดปุ่มเปิดใช้งานตรวจสอบข้อมูลก่อนนะเพราะถ้ากดปุ่มเปิดใช้งานชุดคะแนนแล้วจะกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วนะ7กลับมาหน้าคิดคะแนนกดปุ่มประเมินโอกาสสอบติด8เลือกคณะรอบสอบรูปแบบหรือโครงการที่น้องๆตั้งใจไว้9เลือกชุดคะแนนที่สร้างไว้เพื่อใช้คำนวณโอกาสสอบติดก็จะปรากฏผลการคำนวณแบบนี้เลยเพียงเท่านี้ก็จะรู้โอกาสติดมหาลัยที่ชื่นชอบได้แล้วง่ายมากๆเลยอย่าลืมไปประเมินโอกาสติดมหาลัยที่แอป T-Caster นะกระซิบเบาๆเลยว่าแอปฟรีนะครับหลังจากที่เราได้ลองคำนวณคะแนนแล้วนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยคณะนี้เรามีโอกาสสอบติดเท่าไหร่เนาะให้น้องๆเนี่ยลองเช็คกำหนดการนะคะว่าเขาจะยื่นรอบ3วันไหนบ้างสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ My T-Cast แล้วก็เช็คตัวกำหนดการได้เลยส่วนวันที่ยื่นจริงเนี่ยน้องๆก็ลองจัดอันดับดูนะคะว่าอันดับ1 2 3 4เราจะเป็นคณะไหนบ้างโดยอันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆเนาะที่แนะนำน้องๆหลายๆคนในการจัดอันดับนะคะอันดับ1เนี่ยน้องๆควรเอาคณะที่เราอยากเข้าไว้อันดับ1เลยสูงสุดเนาะแล้วที่เหลือรองลงมาเนี่ยก็ลองอิงจากคะแนนที่เซฟมากขึ้นนะคะและอันดับสุดท้ายคือแนะนำให้เอาอันที่เซฟสุดไว้อันดับสุดท้ายเนาะแต่เนื้อสิ่งใดก็คืออย่าลืมนะคะว่าอันดับ1เนี่ยควรเป็นคณะที่เราอยากเข้ามากที่สุดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะพี่แคทกับพี่ๆทีแคสเตอร์ทุกคนเลยเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆม.6ทุกคนนะคะที่กำลังจะยื่นเข้ากับคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้านะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเหนื่อยกันมาเยอะเนาะทั้งแบบกิจกรรมการเรียนการสอบต่างๆนะคะแต่อีกไม่นานแล้วทุกคนมันก็จะใกล้ถึงสิ่งที่เราหวังไว้แล้วเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยติดในคณะหรือมหาวิทยาลัยที่หวังไว้นะคะพี่ๆทีแคสเตอร์เป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้นะคะพี่แคทก็ขอลาไปเท่านี้เลยแต่สำหรับน้องๆที่อยากได้ข้อมูลหรือว่าอยากให้พี่ๆเนี่ยมาตอบคำถามอะไรก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ใต้ข้างล่างเลยเนาะก็จะมีพี่ๆแอดมินหรือพี่ๆทีมงานเนี่ยคอยรอตอบข้อความของน้องๆอยู่นะคะสุดท้ายแล้วจริงๆคือใครอยากฟังคอนเทนต์ดีๆหรืออยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับTCastการเรียนต่างๆเนี่ยอย่าลืมติดตามที่ YouTube TCaster ตรงนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย